ันนี้คือยำวุ้นเส้นของทางร้านครับความพิเศษก็คือว่าวุ้นเส้นเนี่ยจะเป็นอันชันนะครับก็จะผสมอันชันด้วยก็จะเส้นจะสีม่วงเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีพวกปลาหมึกอะไรนะครับเยอะอยู่ที่ร้านนี้ส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือข้าวผัดสับปะรดครับที่เป็นเมนูแนะนำด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของกุ้งแล้วก็พวกหมูหยองอะไรครับเป็นส่วนผสมด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมข้าวผัดสับปะรดก่อนนะว่าเป็นยังไงตัวข้าวผัดสับปะรดครับพอชิมเข้าไปแล้วก็ข้าวก็ค่อนข้างนุ่มครับแล้วก็ดูเหมือนคลุกกับเครื่องเทศต่างๆแล้วก็จะมีรสอยู่ในเนื้อข้าวนะครับเดี๋ยวตัวยำเส้นนะครับตัวยำมือเส้นนี่รสค่อนข้างง่ายจัดจ้านนะครับเพราะว่าเขามีให้เลือกว่าสามารถสั่งได้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดปานกลางนะครับผมซึ่งเราสั่งเผ็ดมากเข้าไปรสก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยครับสำหรับยำมือเส้นนะครับผมส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มข่านะครับอันนี้คือต้มข่านะครับก็เห็ดก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณที่เยอะเลยครับอันนี้น้ำก็ค่อนข้างสีเข้มข้นครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตัวต้มข่านี้น้ำนี่ค่อนข้างเข้มข้นครับแล้วก็มีความเผ็ดความเปรี้ยวอยู่ในตัวน้ำต้มข่านะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ใครผ่านมาแถวทางประตูน้ำเนี่ยก็ควรจะมาทานครับThank you.